Great Barrier เทือกปะการังมหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งมีระบบนิเวศวิทยาสร้างความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกที่ออสเตรเลียโดยรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์อยู่ด้วยกันกว่า 1,400 ชนิดอย่างน่าทึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างน่าประหลาดใจติดตามเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ใน Great Barrier แดนปะการังมหัศจรรย์1. จุดค้นพบเทือกปะการังใหญ่ที่สุดในโลกในปี1768กัปตันเจมส์คุกนักสำรวจชาวอังกฤษใช้เรือหลวง Endeavour ที่ใช้บรรทุกถ่ายหินออกเดินทางเป็นครั้งแรกมายังมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อสำรวจทางวิทยาศาสตร์โดยที่กัปตันคุกนำนักดาราศาสตร์ไปที่เกาะตาฮิติเพื่อสังเกตดาวศุกร์ขณะโคจรผ่านดวงอาทิตย์นอกจากนี้กัปตันคุกยังได้รับคำสั่งให้ค้นหาทวีปใต้ที่มีชื่อว่าเตราออสตาลิสหรือแผ่นดินใต้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าต้องมีพื้นที่แผ่นดินใหญ่อยู่ซีกใต้เพื่อให้ได้สมดุลกับแผ่นดินใหญ่ซีกโลกเหนือจากหมู่เกาะตาฮิติกัปตันคุกมุ่งลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และพบประเทศนิวซีแลนด์เขาใช้เวลาทำแผนที่อยู่ที่นั่น6เดือนจากนั้นก็เดินเรือต่อมาทางตะวันตกจนมาถึงฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียและขึ้นฝั่งที่อ่าวบอตานีหรืออ่าวพฤกษศาสตร์ในเดือนเมษายนปี1770นักธรรมชาติวิทยาที่มาด้วยคนหนึ่งชื่อโจเซฟแบงค์เป็นผู้ตั้งชื่อให้อ่าวนี้เนื่องจากมีพันธุ์พืชที่หลากหลายกัปตันคุกเดินเรือเลาะฝั่งไปทางทิศเหนือเพื่อทำแผนที่และเข้าไปในทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ห่างจากฝั่งออสเตรเลียกับเทือกปะการังทะเลสาบน้ำตื้นที่มีขนาดกว้าง160กิโลเมตรที่นี่แม้จะระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วเขายังพาเรือเกยตื้นติดปะการังจนต้องนำเรือขึ้นฝั่งและใช้เวลาซ่อมอยู่นานถึง2เดือนแต่นั่นก็ทำให้เขามีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาความมหัศจรรย์ของเทือกปะการัง Great Barrier 2. เทือกปะการังมหัศจรรย์ธรรมชาติที่น่าทึ่งสำหรับเทือกปะการังที่ค้นพบในออสเตรเลียถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากเนื่องจากเป็นเทือกปะการังที่มีขนาดใหญ่มีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรทอดตัวขนานไปกับแนวฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียเลี้ยวคดเคี้ยวไปตามไหล่ทวีปทั้งนี้แม้ว่าชื่อลีฟของมันจะหมายถึงเทือกปะการังแนวเดียวแต่ในความเป็นจริงเทือกปะการังนี้ประกอบด้วยปะการังแบบต่างๆทั้งแบบที่เป็นแพและเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 3,000 เกาะเรียงรายอยู่เป็นแนวเกาะเหล่านี้มีอายุแตกต่างกันไปบางแห่งเช่นแหลมเมลวิลทางตอนเหนือเทือกปะการังจะแคบคล้ายเส้นลิบบินบางแห่งเช่นที่ใกล้แหลมเมนิโฟทางใต้เทือกปะการังจะกว้างถึง320กิโลเมตร3. ปะการังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคนจัดประเภทของปะการังไว้เป็นกลุ่มพืชเพราะสีสันสดใสและเปรียบแนวปะการังเป็นสวนส่วนตัวปะการังเป็นดอกไม้ยิ่งเมื่อหนวดหรือขาของมันพัดพลิ้วไปมาในน้ำใสยิ่งสวยงามโดยเฉพาะเมื่อมันเปิดปากออกจับเหยื่อยิ่งทำให้ดูคล้ายดอกไม้แย้มบานและยิ่งตอกย้ำความเป็นไร่สวนขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการมองแบบนี้เป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากปะการังพอลิปซึ่งมีโครงกระดูกเป็นหินช็อกที่เป็นส่วนของแข็งของแนวปะการังนั้นที่จริงแล้วเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือจัดอยู่ในประเภทเดียวกับดอกไม้ทะเลนั่นเอง 4. วิธีเอื้อชีวิตระหว่างปะการังกับสัตว์อื่นๆปะการังต่างจากดอกไม้ทะเลตรงที่มันจะสร้างโครงสร้างที่แข็งห่อห่มลำตัวปะการังแต่ละต้นที่ชูช่ออยู่นั้นล้วนออกจากฐานแข็งที่พอกพูนขึ้นจากซากปะการังที่ตายแล้วทับถมกันผิวชั้นบนจะมีรูอยู่ทั่วไปและพวกตัวปะการังก็จะโผล่ออกมาจับเหยื่อตามรูเหล่านี้ปะการังอาศัยสาหร่ายเซลล์เดียวสร้างแนวหินปะการังโดยสาหร่ายเซลล์เดียวจะเกาะติดอยู่กับปะการังและต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากกันและกันทั้งนี้สาหร่ายเซลล์เดียวอาศัยปะการังเป็นที่หลบภัยและดูดธาตุอาหารที่เป็นของเหลวบางส่วนในตัวปะการังเพราะสาหร่ายเป็นพืชมันจึงสามารถสังเคราะห์อาหารจากแสงอาทิตย์ได้ขณะที่ปะการังสามารถดูดซับอาหารบางส่วนจากสาหร่ายไ
และที่สำคัญคือสาหร่ายจะช่วยให้ปะการังนั้นสามารถแปลแคลเซียมในน้ำทะเลให้เป็นหินปูนเพื่อใช้เป็นโครงสร้างห่มตัวมันเองได้ทั้งนี้หากไม่มีสาหร่ายปะการังจะกลายเป็นดอกไม้ทะเลธรรมดาที่อยู่กันเป็นกลุ่มเท่านั้นและเทือกปะการังก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นแหล่งรวมปะการัง350ชนิดสำหรับเทือกปะการัง Great Barrier แล้วถือเป็นแหล่งรวมปะการังที่มีมากที่สุดถึง350ชนิดโดยต่างก็มีรูปร่างขนาดสีสันที่แตกต่างกันบางชนิดเป็นก้อนใหญ่มหึมาบางชนิดสีสันสดใสบางชนิดมีขนาดเล็กนิดเดียวบางชนิดเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมีขนาดกว้างถึง2เมตรเช่นปะการังสมองที่มีรูปร่างคล้ายสมองมนุษย์ส่วนปะการังที่อยู่ด้านนอกของแนวปะการังจะมีลำตัวนิ่มคล้ายยางทำให้ทนต่อแรงกระแทกของกระแสน้ำแรงๆได้ส่วนบริเวณที่น้ำนิ่งสงบจะมีปะการังซึ่งมีลักษณะละเอียดบอบบางเสมือนผ้าลูกไม้ปะการังจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปโดยมีทั้งรูปพัดรูปโดมเป็นเส้นเรียวเหมือนแส้รูปเขากวางรูปต้นไม้เล็กๆและดอกไม้ส่วนสีสันของน้ำทะเลที่ปะการังอาศัยอยู่นั้นมีหลากหลายมีทั้งสีขาวสีฟ้าจนถึงน้ำเงินเข้มสีของปะการังเองก็มีหลากหลายเช่นกันโดยมีตั้งแต่สีชมพูอ่อนสีเหลืองสีฟ้าไปจนถึงสีเขียวสดหกปัจจัยหนุนจุดเกิดเทือกปะการังสำหรับเทือกปะการังนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสภาวะทุกอย่างพร้อมเริ่มจากต้องมีน้ำที่ใสสะอาดและตื้นเพื่อให้แสงแดดส่องถึงปะการังไม่สามารถเกิดในน้ำทะเลที่ลึกเกินกว่า100เมตรได้ส่วนที่น้ำต้องสะอาดเพราะหากสกปรกฝุ่นตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ำจะทำให้ปะการังใช้หนวดจับอาหารไม่ได้นอกจากนี้อุณหภูมิของน้ำก็ต้องอุ่นพอดีหรือไม่ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีสุดท้ายก็คือโครงหุ้มตัวปะการังต้องมีเกราะที่แข็งแรงและมั่นคงพอรวมถึงพื้นทะเลต้องเป็นหินเจ็ดแสงอาทิตย์ยารักษาชีวิตปะการังแสงอาทิตย์นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเสมือนยาช่วยต่อชีวิตสัตว์เพียงแต่สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีวิธีทำให้ตัวเองได้รับแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันโดยบ้างใช้วิธีเติบโตงอกชูขึ้นสูงเหนือคู่แข่งเช่นปะการังเขากวางขยายเร็วขึ้นถึง26ตารางเมตรต่อปีขณะที่ปะการังชนิดอื่นใช้วิธีเปลี่ยนรูปร่างตามระดับความลึกของฐานที่มันเกาะเช่นขยายตามแนวนอนเมื่อมีแสงน้อยหรือโตตามแนวตั้งเหมือนนิ้วในที่ซึ่งมีแสงแดดจัดความลึกความใสความนิ่งและอุณหภูมิของน้ำรวมทั้งอาหารในบริเวณนั้นหรือหากกล่าวโดยรวมแล้วก็คือระบบนิเวศที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพที่สมดุลช่วยให้ชีวิตหลายพันชนิดอยู่รอดทั้งนี้ในเทือกปะการังจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่รวมกันกว่า 1,400 ชนิดเช่นกุ้งหอยปูปลาดอกไม้ทะเลนอนทะเลฟองน้ำและนกที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยรวมแล้วจะมีปะการังอยู่ราวร้อยละ10ของสิ่งมีชีวิตในเทือกปะการังแห่งนี้ 8. แม่บ้านรับหน้าที่ทำความสะอาดปริงทะเลเป็นสัตว์ที่ปกป้องรักษาโครงสร้างของเทือกปะการังเพราะมันจะดูดกินพวกหอยเล็กๆและทรายที่มีสัตว์เล็กๆปนอยู่หลังจากนั้นมันจะขับถ่ายเปลือกหอยและเม็ดทรายลงสู่พื้นทะเลซึ่งจะเข้าไปช่วยอุดร่องและรอยแตกที่ฐานปะการังได้อย่างดีส่วนปลาที่ชอบทำความสะอาดเช่นปลาแรวตัวเป็นลายสีฟ้ากินพวกตัวเบี้ยนที่เกาะอยู่ตามตัวปลาอื่นพวกปลาล่าเหยื่อที่มีตัวเบี้ยนรบกวนต่างรู้คุณประโยชน์ของเจ้าปลาแรวพวกมันจะหยุดความเป็นนักล่าไว้ชั่วคราวและทำตัวนิ่งราวโดนมนต์สะกดอ้าปากเผยเหงือกค้างให้ปลาแรวช่วยกำจัดตัวเบี้ยนให้โดยไม่ได้ทำร้ายปลาเบลนี่เป็นปลาที่สามารถแปลงโฉมได้มันจะแปลงตัวเหมือนปลาแรวหากปลาตัวไหนหลงเชื่อมันก็จะเข้าตอดกัดกินเนื้อแทนที่จะกินแต่ตัวเบี้ยน 9. ยุทธวิธีปรับตัวที่น่าทึ่งสัตว์หลายชนิดปรับตัวและมีวิธีหาอาหารเพื่อรับมือกับการแข่งแย่งได้อย่างดีเช่นปลาผีเสื้อปากครีมมีปากที่ยาวเรียวแหลมคล้ายครีมใช้ช้อนชัยไปตามซอกเล็กๆเพื่อหาอาหาร
ปลาบางชนิดพัฒนาสีสันให้สะดุดตาเพื่อสร้างความสนใจจากเพศตรงข้ามจนลืมอันตรายหรือปลาชนิดอื่นๆใช้สีสันเป็นเครื่องพรางตาปลาแมงป่องมีแผ่นหนังงอกตามตัวขรุขระดูคล้ายก้อนหินหรือสาหร่ายมันจะซุ่มอยู่นิ่งจนเหยื่อเข้ามาใกล้มันและจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขณะที่ปลาเก๋าสามารถเปลี่ยนลายให้กลมกลืนกับสถานที่ปากของมันอ้าออกได้ทั้งทางกว้างและทางยาวเพื่อดูดเหยื่อเข้าท้องได้ในพริบตาความยิ่งใหญ่และงดงามของชีวิตในเทือกปะการังและบริเวณใกล้เคียงทำให้เทือกปะการังเกรทแบริเออร์ของออสเตรเลียนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกทั้งยังเป็นหอสมุดใหญ่ให้บรรดานักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือชีวิตมีที่เกิดและดับได้ขึ้นอยู่กับระดับความใส่ใจของผู้นำที่จะดูแลและรักษามันเอาไว้เพราะเทือกปะการังแห่งนี้กำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นทำให้บางช่วงเวลานั้นเกิดอาการฟอกขาวของปะการังซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขท้ายสุดมันก็จะสลายไปเหลือไว้เพียงซากความทรงจำในอดีตให้ได้ศึกษากันครับ